การออกแบบสื่อการเรียนรู้นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะการที่จะให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพนั้นก็ต้องเกิดจากการออกแบบที่มีประสิทธิภาพด้วยเช่นกันการออกแบบสื่อการเรียนรู้นั้นเปรียบเสมือนกับแบบตรวจสอบที่ใช้ประเมินการสอนของตัวเองนะคะว่าได้สอนครอบคลุมเนื้อหาครบถ้วนหรือไม่อย่างไรมีวิธีการประเมินความเข้าใจของผู้เรียนหรือไม่และผู้เรียนมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนระหว่างการเรียนบ้างหรือไม่ค่ะสิ่งสำคัญอีกประการนึงนะคะก็คือการออกแบบสื่อการเรียนรู้ยังเป็นการจุดประกายให้ผู้สอนใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบการสอนอย่างมีประสิทธิภาพเพราะเวลาที่ผู้สอนใช้ในการออกแบบสื่อการเรียนรู้ก็คือเวลาที่ผู้สอนออกแบบการสอนไปด้วยนั่นเองค่ะผู้สอนจึงต้องศึกษาและเข้าใจขั้นตอนการออกแบบเพื่อนำมาประยุกต์เป็นแนวทางในการปฏิบัติและลงมือสร้างสื่อเพื่อให้ได้สื่อที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และยังทำให้ได้สื่อที่มีคุณภาพอีกด้วยค่ะสื่อเพื่อการเรียนรู้ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันคงหนีไม่พ้นสื่อประเภทคอร์สแวร์ซึ่งเป็นการใช้คอมพิวเตอร์นำเสนอบทเรียนแทนผู้สอนโดยที่ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเองการสร้างสื่อคอร์สแวร์ในปัจจุบันได้มีการนำมัลติมีเดียเข้ามาช่วยในการนำเสนอเนื้อหาซึ่งช่วยเพิ่มความสนใจให้สื่อมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ก่อนจะใช้สื่อคอร์สแวร์ที่มีคุณภาพนั้นต้องผ่าน7ขั้นตอนการออกแบบสื่อเสียก่อนนะคะเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสื่อที่ผลิตขึ้นมานั้นจะมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนตามที่ได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ค่ะซึ่งแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกของการออกแบบบทเรียนคือขั้นตอนการเตรียมพร้อมก่อนที่จะทำการออกแบบบทเรียนนะคะขั้นตอนนี้ผู้ออกแบบต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เตรียมการรวบรวมข้อมูลนอกจากนี้ผู้ออกแบบควรที่จะเรียนรู้เนื้อหาให้ตัวเองเข้าใจซะก่อนเพื่อให้เกิดการสร้างหรือดมความคิดเกิดขึ้นให้มากนะคะขั้นตอนการเตรียมนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเพราะการเตรียมพร้อมในส่วนนี้จะทำให้ขั้นตอนต่อๆไปเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพซึ่งจะประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยๆ4ขั้นตอนด้วยกันค่ะได้แก่การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์การเก็บข้อมูลการเรียนรู้เนื้อหาและการสร้างความคิดค่ะการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบทเรียนคือการตั้งเป้าหมายว่าผู้เรียนจะใช้บทเรียนนี้เพื่อศึกษาในเรื่องอะไรและลักษณะใดเช่นเป็นบทเรียนหลักเป็นบทเรียนเสริมเป็นแบบฝึกหัดเพิ่มเติมหรือเป็นแบบทดสอบรวมทั้งการกำหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนคือเมื่อผู้เรียนเรียนจบแล้วจะสามารถทำอะไรได้บ้างเช่นผู้เรียนจะสามารถยกตัวอย่างได้หรืออธิบายได้เป็นต้นการรวบรวมข้อมูลหมายถึงการเตรียมพร้อมด้านต่างๆทั้งหมดที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของเนื้อหาการพัฒนาและออกแบบบทเรียนและสื่อในการนำเสนอบทเรียนทรัพยากรในส่วนของเนื้อหาได้แก่ตำราหนังสือวารสารทางวิชาการภาพต่างๆและที่สำคัญก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาส่วนทรัพยากรในส่วนของการออกแบบบทเรียนนั้นได้แก่หนังสือการออกแบบบทเรียนกระดาษวาดสตอรี่บอร์ดสื่อทำกราฟิกและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบทเรียนเป็นต้นทรัพยากรในส่วนของสื่อที่ใช้ในการนำเสนอได้แก่คอมพิวเตอร์โปรแกรมสร้างคอร์สแวร์และผู้เชี่ยวชาญการสร้างคอร์สแวร์เป็นต้นผู้ออกแบบบทเรียนคอร์สแวร์หากเชี่ยวชาญด้านเนื้อหาก็จะต้องหาความรู้ทางด้านการออกแบบบทเรียนหรือหากเป็นผู้ออกแบบบทเรียนก็จะต้องหาความรู้ด้านเนื้อหาควบคู่กันไปแม้ในกรณีที่ทำงานกันเป็นทีมผู้ออกแบบบทเรียนคอร์สแวร์ก็ยังคงต้องมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เนื้อหาด้วยการเรียนรู้เนื้อหาอาจทำได้ในหลายลักษณะเช่นการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญการอ่านหนังสือหรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาของบทเรียนเป็นต้นการเรียนรู้เนื้อหาเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งสำหรับผู้ออกแบบเนื่องจากความไม่รู้เนื้อหานี้จะทำให้เกิดข้อจำกัดในการออกแบบบทเรียนกล่าวคือผู้ออกแบบจะไม่สามารถออกแบบบทเรียนที่มีประสิทธิภาพได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการออกแบบการชี้แนวทางการเรียนรู้การนำเสนอเนื้อหาการให้ผลป้อนกลับตลอดจนการทดสอบความรู้ของผู้เรียน
อีกในหนึ่งก็คือความเข้าใจเนื้อหาในระดับผิวเผินนั้นจะส่งผลในการได้มาซึ่งการออกแบบบทเรียนในลักษณะที่ไม่สามารถท้าทายผู้เรียนในทางสร้างสรรค์ได้ขั้นตอนการสร้างความคิดนี้ก็คือการระดมสมองนั่นเองการระดมสมองหมายถึงการกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นต่างๆเป็นจำนวนมากจากทีมงานในระยะเวลาอันสั้นโดยความคิดสร้างสรรค์ในขั้นนี้ยึดถือปริมาณมากกว่าการประเมินค่าความถูกต้องเหมาะสมการระดมสมองมีกติกาอยู่ด้วยกัน4ประการได้แก่การห้ามวิจารณ์การคิดโดยอิสระการเน้นปริมาณและการกระตุ้นความคิดอย่างต่อเนื่องมาถึงขั้นตอนที่2กันแล้วนะคะก็คือการออกแบบบทเรียนหรือ design instruction ค่ะขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่งเลยในการกำหนดว่าบทเรียนจะออกมาในลักษณะหรือรูปแบบใดซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ค่ะการถอนความคิดการวิเคราะห์งานและแนวคิดการออกแบบบทเรียนขั้นแรกและสุดท้ายคือการประเมินและแก้ไขการออกแบบบทเรียนค่ะเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะหลังจากการระดมสมองแล้วผู้ออกแบบจะนำความคิดทั้งหมดมาประเมินดูว่าข้อคิดใดที่น่าสนใจการถอนความคิดเริ่มต้นจากการคัดเอาข้อคิดที่ไม่อาจปฏิบัติได้เนื่องจากเหตุผลใดก็ตามหรือข้อคิดที่ซ้ำซ้อนกันออกไปและรวบรวมความคิดที่น่าสนใจที่เหลืออยู่นั้นมาพิจารณาอีกครั้งซึ่งในช่วงของการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนี้อาจรวมไปถึงการซักถามอภิปรายถึงรายละเอียดและขัดเกลาข้อคิดต่างๆอีกด้วยการวิเคราะห์งานเป็นการวิเคราะห์เนื้อหาที่ผู้เรียนจะต้องศึกษาจนทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ต้องการส่วนการวิเคราะห์แนวคิดคือขั้นตอนในการวิเคราะห์เนื้อหาซึ่งผู้เรียนจะต้องศึกษาอย่างพิจารณาทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนและเนื้อหาที่มีความชัดเจนเท่านั้นการคิดวิเคราะห์เนื้อหาอย่างละเอียดรวมไปถึงการนำเนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาอย่างละเอียดและตัดเนื้อหาในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปขั้นตอนนี้มีความสำคัญมากเพราะจะทำให้ได้มาซึ่งแผนงานสำหรับการออกแบบบทเรียนที่มีประสิทธิภาพหลังจากที่มีการวิเคราะห์งานและแนวคิดแล้วผู้ออกแบบจะต้องนำงานและแนวคิดทั้งหมดที่ได้มานั้นมาผสมผสานให้กลมกลืนและออกแบบให้เป็นบทเรียนที่มีประสิทธิภาพโดยการใช้วิธีการวิเคราะห์การเรียนการสอนของฮอฟแมนและเมสเคอร์มาช่วยในการผสมผสานความคิดนี้เข้าด้วยกันโดยการวิเคราะห์นี้ประกอบไปด้วยการกำหนดประเภทของการเรียนรู้ประเภทของคอร์สแวร์การกำหนดขั้นตอนและทักษะที่จำเป็นการกำหนดปัจจัยหลักที่จะคำนึงถึงในการออกแบบคอร์สแวร์สุดท้ายคือการจัดระบบความคิดเพื่อให้ได้มาซึ่งการออกแบบลำดับของบทเรียนที่ดีที่สุดการวิเคราะห์การเรียนการสอนนี้นับว่ามีความสำคัญมากที่สุดสำหรับการสร้างคอร์สแวร์ก็ว่าได้เนื่องจากบทเรียนจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวก็ขึ้นอยู่กับผลของการวิเคราะห์นั่นเองผู้ออกแบบควรใช้เวลาในส่วนนี้ให้มากโดยเฉพาะในการสร้างสรรค์งานหรือกิจกรรมต่างๆของคอร์สแวร์ที่ผู้เรียนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ด้วยการทำให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องนอกจากนี้ยังต้องใช้เวลาให้มากในการออกแบบลำดับการนำเสนอบทเรียนเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงสร้างของคอร์สแวร์ที่สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนได้จริงการประเมินและแก้ไขในขั้นตอนการออกแบบเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากการประเมินนั้นต้องทำอยู่เป็นระยะระหว่างการออกแบบไม่ใช่หลังจากการออกแบบโปรแกรมสำเร็จแล้วเท่านั้นควรมีการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาผู้เชี่ยวชาญการออกแบบและโดยผู้เรียนสักรอบหนึ่งก่อนการประเมินนี้อาจใช้การทดสอบว่าผู้เรียนจะสามารถบรรลุเป้าหมายหรือไม่การหาความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาเพิ่มขึ้นการถอนความคิดออกไปอีกหลังจากการปรับแก้ไขอาจที่จะทำการย้อนกลับไปประเมินอีกรอบจนกระทั่งได้บทเรียนคอร์สแวร์ที่มีคุณภาพเป็นที่พอใจกันทุกฝ่ายในทีมก่อนที่จะดำเนินการออกแบบในขั้นตอนที่3ต่อไปขั้นตอนที่3คือขั้นตอนการเขียนผังงานผังงานคือชุดของสัญลักษณ์ต่างๆซึ่งอธิบายขั้นตอนของการทำงานของโปรแกรมการเขียนผังงานเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะคอร์สแวร์ที่ดีจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้อย่างสม่ำเสม
และปฏิสัมพันธ์นี้จะสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างชัดเจนในรูปแบบของสัญลักษณ์ซึ่งแสดงกรอบการตัดสินใจและกรอบเหตุการณ์การเขียนผังงานจะไม่นำเสนอรายละเอียดหน้าจอเหมือนการสร้างสตอรี่บอร์ดการเขียนผังงานจะนำเสนอลำดับขั้นตอนและโครงสร้างของบทเรียนผังงานทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมเช่นอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนตอบคำถามผิดหรือเมื่อไหร่จะมีการจบบทเรียนเป็นต้นขั้นตอนที่4คือการสร้างสตอรี่บอร์ดซึ่งเป็นขั้นตอนของการเตรียมการนำเสนอข้อความภาพรวมทั้งสื่อในรูปแบบมัลติมีเดียต่างๆลงบนกระดาษเพื่อให้การนำเสนอข้อความและสื่อรูปแบบต่างๆเหล่านี้เป็นไปอย่างเหมาะสมบนหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยสตอรี่บอร์ดจะนำเสนอทั้งเนื้อหาและลักษณะของการนำเสนอรวมไปถึงสิ่งที่ผู้เรียนจะได้เห็นบนหน้าจอซึ่งได้แก่เนื้อหาข้อมูลคำถามผลป้อนกลับคำแนะนำคำชี้แจงข้อความเรียกความสนใจภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเป็นต้นขั้นตอนที่5ขั้นการสร้างหรือเขียนโปรแกรมซึ่งจะเป็นกระบวนการเปลี่ยนสตอรี่บอร์ดให้กลายเป็นคอร์สแวร์สำหรับโปรแกรมที่ใช้ช่วยสร้างบทเรียนมีอยู่หลายโปรแกรมด้วยกันเช่น Adobe Captivate Flash เป็นต้นนะคะซึ่งขั้นตอนนี้ผู้ออกแบบบทเรียนจะต้องรู้จักเลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสมค่ะปัจจัยหลักในการพิจารณาโปรแกรมสร้างคอร์สแวร์ที่เหมาะสมนั้นได้แก่ด้านของฮาร์ดแวร์ลักษณะและประเภทของบทเรียนที่ต้องการสร้างประสบการณ์ของผู้สร้างและงบประมาณเป็นต้นนอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงผู้ใช้บทเรียนด้วยกล่าวคือผู้ใช้บทเรียนมีข้อจำกัดทางด้านฮาร์ดแวร์หรือไม่เช่นผู้ใช้ส่วนใหญ่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทใดความเร็วเท่าใดระบบการจัดการที่มากับฮาร์ดแวร์เป็นระบบใดมีระบบมัลติมีเดียหรือไม่อย่างไรเป็นต้นนอกจากนี้ลักษณะและประเภทของบทเรียนที่ต้องการออกแบบก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ควรพิจารณาในด้านของบทเรียนคอร์สแวร์ผู้ออกแบบควรจะทำความเข้าใจในการทำงานของโปรแกรมช่วยสร้างคอร์สแวร์แต่ละโปรแกรมว่ามีข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกันอย่างไรเพื่อให้ได้มาซึ่งเครื่องมือสร้างที่เหมาะสมกับลักษณะบทเรียนที่ต้องการเช่นหากผู้ออกแบบต้องการบทเรียนคอร์สแวร์ที่หรูหราประณีตและเต็มไปด้วยลูกเล่นหน้าที่ของผู้ออกแบบคือการเลือกโปรแกรมซึ่งมีข้อเด่นในส่วนของลักษณะเพิ่มเติมที่สนับสนุนการสร้างโปรแกรมบทเรียนลักษณะนี้ให้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุดขั้นตอนที่6คือการผลิตเอกสารประกอบบทเรียนค่ะขั้นตอนนี้จะแบ่งผลิตเอกสารออกเป็น4ประเภทคู่มือการใช้ของผู้เรียนคู่มือการใช้ของผู้สอนคู่มือสำหรับแก้ปัญหาเทคนิคต่างๆและเอกสารประกอบเพิ่มเติมทั่วๆไปค่ะผู้เรียนและผู้สอนย่อมต้องมีความต้องการแตกต่างกันออกไปนะคะดังนั้นคู่มือสำหรับผู้เรียนและผู้สอนจึงต้องไม่เหมือนกันผู้สอนอาจต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมการเข้าไปดูข้อมูลผู้เรียนเป็นต้นในส่วนของผู้เรียนอาจต้องการข้อมูลในการจัดการกับบทเรียนและการสืบค้นในบทเรียนค่ะในส่วนคู่มือปัญหาเทคนิคก็มีความจำเป็นหากการติดตั้งบทเรียนมีความสลับซับซ้อนหรือต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์อื่นๆเช่นการติดตั้งระบบเครือข่ายเป็นต้นในส่วนเอกสารเพิ่มเติมประกอบก็อาจจะได้แก่แผนภาพข้อสอบภาพประกอบหรือเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนต่างๆเป็นต้นค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายในการออกแบบบทเรียนคอร์สแวร์กันแล้วค่ะนั่นก็คือขั้นตอนที่7การประเมินและแก้ไขบทเรียนในขั้นตอนนี้บทเรียนและเอกสารประกอบทั้งหมดควรที่จะได้รับการประเมินโดยเฉพาะการประเมินในส่วนของการนำเสนอและการทำงานของบทเรียนในส่วนของการนำเสนอนั้นผู้ที่ควรที่จะทำการประเมินคือผู้ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบมาก่อนในส่วนของการประเมินการทำงานของบทเรียนนั้นๆค่ะผู้ออกแบบควรที่จะทำการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในขณะที่ใช้บทเรียนหรือสัมภาษณ์ผู้เรียนหลังจากการใช้บทเรียนนอกจากนี้อาจจะต้องทดสอบความรู้ผู้เรียนหลังจากที่ได้ทำการเรียนจากคอร์สแวร์แล้วโดยผู้เรียนจะต้องมาจากผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายขั้นตอนนี้อาจครอบคลุมการทดสอบนำร่องและการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญได้ค่ะ
แม้ว่าการออกแบบตามลำดับขั้นตอนจะเป็นสิ่งสำคัญแต่บางครั้งการดัดแปลงขั้นตอนการออกแบบบทเรียนคอร์สแวร์ก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นผู้ออกแบบอาจต้องทำการรวบรวมข้อมูลเนื้อหาต่างๆก่อนที่จะสามารถตั้งเป้าหมายได้เป็นต้นค่ะนอกจากนี้ขั้นตอนการออกแบบบทเรียนคอร์สแวร์ตามโมเดลนี้ไม่ได้เป็นลักษณะเชิงเส้นตรงนะคะหมายถึงผู้ประเมินสามารถสลับขั้นตอนกันได้บ้างและหลังจากการประเมินในแต่ละช่วงแล้วผู้ออกแบบก็สามารถจะย้อนกลับไปแก้ไขในส่วนต่างๆได้ตามความจำเป็นค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหวังว่าขั้นตอนการออกแบบคอร์สแวร์ทั้ง7ขั้นตอนนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการออกแบบคอร์สแวร์ที่มีประสิทธิภาพนะคะสวัสดีค่ะ